วันที่9พฤศจิกายน2566ดร.เอกพันธ์อินทร์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยผ่านวิดิทัศน์ทางไกลโดยมีนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีนายเดชาสิทธิสุดหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ณห้องประชุมขุนแผนชั้น4ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี